อินเวอร์เตอร์คืออุปกรณ์ที่จะใช้แปลงพลังงาน DC เป็นพลังงาน AC โดยอินเวอร์เตอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่สตริงอินเวอร์เตอร์และไมโครอินเวอร์เตอร์คลิปนี้เราจะมาแนะนำความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์ทั้ง2ประเภทนี้กันสตริงอินเวอร์เตอร์เป็นรูปแบบอินเวอร์เตอร์ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันโดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้นต่อสายเข้าด้วยกันแบบอนุกรมและกระแสไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังตัวอินเวอร์เตอร์ที่ติดตั้งภายในพื้นที่พักอาศัยข้อดีของสตริงอินเวอร์เตอร์คือการบำรุงรักษาโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นไปซ่อมบำรุงที่แผงโซลาร์เซลล์และมีราคาค่อนข้างถูกข้อจำกัดของสตริงอินเวอร์เตอร์คือพลังงานที่ผลิตได้ใน1สตริงจะถูกจำกัดโดยแผงที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยที่สุดในสตริงนั้นและหากต้องการเพิ่มปริมาณการผลิตไฟฟ้าต้องติดตั้งอินเวอร์เตอร์อีกตัวซึ่งอาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไมโครอินเวอร์เตอร์ถูกออกแบบการใช้งานในลักษณะตรงกันข้ามกับสตริงอินเวอร์เตอร์โดยไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นมีขนาดเล็กมากจะทำการติดตั้งอยู่ด้านหลังของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผ่นและสามารถแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ DC เป็นพลังงาน AC ได้ทันทีตั้งแต่บนหลังคาของบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่ติดตั้งซึ่งทำให้มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงข้อดีของไมโครอินเวอร์เตอร์สามารถเพิ่มระบบได้เรื่อยหากพื้นที่หลังคาเพียงพอและหากแผงใดมีประสิทธิภาพต่ำลงจะไม่ได้ทำให้แผงที่เหลืออยู่ผลิตได้ลดลงเนื่องจากการทำงานแบบอิสระรายตัวและยังรองรับมาตรฐานการหยุดทำงานในกรณีฉุกเฉินหรือได้ปิดชัตดาวน์ด้วยแต่ในขณะนี้ไมโครอินเวอร์เตอร์ยังเป็นนวัตกรรมใหม่และมีราคาค่อนข้างสูงกว่าระบบสตริงอินเวอร์เตอร์อยู่เล็กน้อยทั้งนี้การตัดสินใจเลือกอินเวอร์เตอร์นั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยงบประมาณและประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวทางที่ดีควรมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาหรือแนะนำ Solartech Center เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถติดต่อ Solartech Center ได้เลยนะครับคลิปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ